นั่นแหละค่ะแต่ว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะวันนี้นอกเหนือจากจะพูดถึงคุณเศรษฐาแล้วพูดถึงคุณทักษิณด้วยนะครับบอกว่าฟันธงคุณทักษิณยังไม่กลับบ้านแน่นอนตราบใดที่ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าการแถลงจับขั้วรัฐบาลที่เพื่อไทยแถลงเมื่อวานนี้ค่ะแล้วบอกว่าเหมือนกับไม่ได้บอกตรงๆนะแต่ตัวคุณชูวิทย์เองก็มองว่ามันเป็นในๆแล้วนะว่า2พรรคลุงไม่มาการที่2พรรคลุงไม่มาเนี่ยพยายามจะให้กระแสสงบเพราะถ้าบอกว่า2ลุงมาตายจุดๆๆพอดีนี่คำพูดคุณชูวิทย์ทีนี้ในการโหวตนายกเนี่ยเขาโหวตนายกเขาไม่ได้โหวตให้รัฐบาลโหวตได้ตัวนายกขึ้นมาเมื่อไหร่หลังจากนั้นตอนตั้งรัฐบาลน่ะนั่นแหละ2พรรคลุงจะมาเพราะว่าถ้า2พรรคลุงไม่มาสว.จะมาโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยได้ยังไงฉะนั้นนี่แหละการที่2พรรคลุงจะมาทีหลังมันเหมือนกับเป็นการเปิดไฟให้มาได้ให้กลับมาได้แต่เป็นลักษณะของไฟที่ไม่ได้เปิดตลอดเวลาเป็นไฟกระพริบแล้วเปิดใต้โต๊ะและให้มาหลังโหวตเสร็จดังนั้นตราบใดที่ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่มาแต่ถ้ารัฐบาลยังไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้ามีการเลื่อนไป16 100เอา100ทักษิณก็ต้องเลื่อนเหตุที่เลื่อนคุณต้องเข้าใจคำพูดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวบางคนไม่เข้าใจว่าการแถลงจับขั้วเนี่ยที่ผมบอกว่ามาไม่มาไม่มามาก็หมายความว่าเวลาเขาแถลง2พรรคลุงเนี่ยไม่มาการไม่มาก็คือพยายามที่จะให้คามดาวก็คือให้กระแสสงบถ้าบอกว่า2ลุงมาด้วยเราก็ตายพอดีแต่ในการโหวตนายกเนี่ยเขาโหวตนายกเขาไม่ได้โหวตพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อโหวตนายกได้เมื่อไหร่หลังจากนั้นแล้วเขาจะมาเพราะถ้าเขาไม่มาสว.มันจะผ่านให้มึงยังไงเพราะฉะนั้นเป็นไฟกระพริบชัดเจนหรือเปล่าแผนนี้ถ้าไม่งั้นคุณไปถามคุณทำเสร็จบอกว่าไม่สองพรรคกูไม่มางูเห่าก็ไม่มีนะอย่ารับนะงูเห่าก็อย่ารับนะสองพรรคเนี้ยห้ามรับนะรับประกันไม่ติดกล้าพูดมาจะไปรับด้วยเลยจะพาไปดูเรือนจำพิเศษห้อง11นะดีที่สุดโหไม่ต้องนั่งยองไม่ก้นได้นั่งด้วยตรงนี้มีพัดลมตรงนี้ที่ตรงนี้เซ็งกันแพงนะเพราะนอนตรงนี้แล้วได้ออกเร็วทุกคนรู้ทุกเรื่องเลยรู้ลึกเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมว่าแม่นไหมคะท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงนั่นสิฮะเพราะว่าเรื่องนี้รู้ก่อนนะก่อนโหวตนายกนะแน่ๆเพราะว่าโหวตนายกเนี่ยมันจะไปนู่นแล้วว่าหลัง16สิงหาคมครับแต่คุณทักษิณเลื่อนกลับบ้านจริงหรือไม่10สิงหาคมนี้รู้กันนะคะอันนี้จะทำนายความแม่นของคุณชูวิทย์รอดูว่า